ับผมเดี๋ยวแป๊บนึงนะถนนจันทร์นี่บ่อยไปแล้วคราวที่แล้วก็ถนนจันทร์คืออย่างนี้เราจะมาเก็บให้ครบทุกสะพานที่ถนนจันทร์เนี่ยเขามีสะพาน1 2 3 4วันนี้เรามาสะพาน2กับสะพาน4 2 3 4แถวๆนี้แหละเก็บให้ครบซึ่งวันนี้คุณชมครับเราจะพามาดูซาลาเปาที่ขายดีเนี่ยนะ20กว่าปีแล้วจริงมั้ยเนี่ยถูกต้องใครชอบกินซาลาเปาใครเป็นสายขนมจีบซาลาเปามาเลยซาลาเปาเจเล่คุณผู้ชมสูตรเพชรบุรีจ้าเรามาลองหมูสับไข่เค็มกันเลยกว่าที่เราบอกว่าขายดีที่สุดคืออันนี้นะดูให้ดูว้าวสิกดาว้าวนี่ไข่เค็มโอ้ยเฮ้ยไส้ดีมากหมูข้นแน่นเลยคุณผู้ชมเราชอบที่หมูสับเขาอะเหมือนผสมพวกผักแครอทพวกแบบผักอะไรวะแต่หมูสับเขาหมักมาแบบรสชาติดีมากลืมซาลาเปาทุกอย่างที่คุณเคยกินมาแล้วมันหอมตัวพริกไทยอร่อยแม่เราชอบแน่นอนแม่มันแบบนุ่มนิ่มอร่อยจริงเยอะป่ะตั้มเฮ้ยโอ้เชื่อกูเย็นนุ่มนวลหวานหวานมันหอมลูกเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ลูกเท่าไหร่อ่ะลูกละ50บาทคุณผู้ชมครับอ๋อหน่อยไม่ไหวแล้วแน่นแน่นปากแน่นคำแล้วหมูนางรสชาติดีมากเนาะหอมลูกเดียวไม่รู้เรื่อง5บาทไม่แพงหรอกถึงหกโมงเย็นค่ะทุกวันไหมคะวิธีการเดินทางง่ายมากค่ะอยู่หน้าปากซอยถนนจันทร์15เลยจ้าจอดรถแวะซื้อได้เลยหน้าปากซอยถูกต้องอ่ะแชร์จ้ะเจ๊อีกทีนึงหมูกรอบอีกแล้วคุณผู้ชมครับเราอยู่กันที่ต้มเลือดหมูสะพาน5ถนนจันทร์อังคารอะไรนะอังคารโอ้โหโอ้ยหนังที่นี่นะจะไม่ได้กรอบมากนะจะออกกรอบและเหนียวนิดนึงแต่ว่าเนี่ยดูโคตรนุ่มเนื้อไงนุ่มนุ่มมากก็กินทนดีนะพี่ต้อมอีกฟิลนึงเขาเรียกว่าเต็มตัวโดยที่ไม่รู้ตัวอะไรเต็มตัวเขาเรียกจะลองเลยให้หมูกรอบกินมันก็คือหมูสามชั้นเอาไปทอดกันพี่ต้อมมาต้มเลือดหมูบ้างดีกว่าพี่เด็กของร้านนะคนอีกหน่อยอุ้ยหอมเฮ้ยดีมากคุณผู้ชมว่าแล้วมันขายดีขนาดนี้นี่เราไม่ได้ปรุงอะไรเลยนะน้ำซุปแบบหวานมาก
ตับนุ่มมากลองเลือดเขาด้วยสิต้มเลือดหมูไม่กินเลือดเอ๊ะลองไม่มีกลิ่นเลยอ่ะนุ่มมากสำหรับร้านเกาเหลาเลือดหมูก๋วยจั๊บน้ำใสสะพาน5แช่ค่ะวิธีการเดินทางนะคะอยู่นะปากซอยจันทร์4ค่ะมาได้เลยนะสะพาน5เปิดตั้งแต่6โมงเช้าถึง6โมงเย็นชิ้นปลาเจ้าหลงคุณผู้ชมครับลูกชิ้นปลาร้านนี้นะครับมีดีที่เคยกินไหมเราเคยกินไปกระจกอร่อยอร่อยเคยกินตั้งแต่เด็กๆไปเลยปะลูกชิ้นปลาหมึกลูกชิ้นปลาโอ้โหปะลองดูโอ้พี่ตั้มและนี้ก็คือบะหมี่จับกลางซึ่งเขาบอกปกติใส่สามก้อนปกติ3ก้อนแต่นี้ก้อนเดียวในราคา45บาท50บาทเท่านั้นปกติ3ก้อนเท่าไหร่คะจานละเท่าไหร่40บาทได้กำไรเหรอฮะโอ้โหก้อนละ10บาทแล้วมีหมูแดงด้วยนะแล้วก็จะเพิ่มหมูด้วยนะคะโอ้40บาทเลยนะจ๊ะเออไอ้นี่เพนไปหาเจ้เขาหน่อยเท่าไหร่นะคะ40บาทจ้า40บาทจ้าคือเส้นเนี่ยเส้นเขาแห้งมากๆน่ะบะหมี่จับกลางจะเด่นตรงไหนรู้ไหมบะหมี่เขาเนี่ยจะแห้งแล้วก็หอมกระเทียมเจียวทีนี้เดี๋ยวจะมาลองก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาบ้างอันนี้เป็นเย็นตาโฟนะจ๊ะเอาจริงนะจับกลางอร่อยมากเนาะมากกินมันอ่ะเป็นไงเป็นเย็นตาโฟแบบรสชาติคนมันจะออกแบบเค็มๆหน่อยไอ้อะเค็มๆหน่อยชอบเต้าหู้ยี่กลิ่นเนี้ยมันหอมแล้วมันอมเปรี้ยวพี่อยากจะให้ลองที่นี่ก็คือลูกชิ้นปลากับลูกชิ้นปลาหมึกนุ่มชอบเป็นรสชาติแบบคนจีนเออคือจัดใส่พริกน้ำส้มสำหรับร้านลูกชิ้นปลาเจ้าหลงแชร์ค่ะวิธีการเดินทางนะคะอยู่หน้าซอยจันทร์41ทับ1ร้านเปิดตั้งแต่6โมงเช้าถึง6โมงเช้าเนี่ยของเต็มร้านของพร้อมขายปิด4ทุ่มทุกวันด้วยมาได้เลยจากเวลาไหนก็ได้ถนนจันทร์41ทับ1ค่ะขอร้องมันมีจับกลางมากินดูจะหมดห้วยแล้วเนี่ยเล่นพูดเล่นอร่อยมากนี่คำแรกให้กลับไปฮะความชีสแม่งแบบครอบคลุมเต็มปากเลยน้ำมันแบบยืดเต็มปากเลยแต่พอเรากัดไปใช่ไหมมันหอมเว้ยมันหอมตัวหมูข้างในที่ถูกการถูกปักมาโยมตายเลยนี่นี่คืออร่อยต้องแชร์เดอะเบสอินถนนจันทร์บอกเลยดีมากวันนี้ดีมากเฮ้ยลองน้ำกินนี่ว้าว
คุณผู้ชมพูดตรงนะอร่อยเลยอ่ะหลายคนบอกว่าอร่อยต้องแชร์กินจริงหรือเปล่าพูดง่ายๆตรวจสุขภาพล่าสุดไปทีสไลด์324คอเลสเตอรอล4246จริงรู้อย่างนี้แล้วแดกต่อครับคุณผู้ชมเพราะลดไม่ลงแล้วน้ำจิ้มของหมอล็อกมันก็ดีที่ทราบน้ำจิ้มของหมอยังไม่หมดเพียงเท่านี้เพราะว่ายังมีเมนูอื่นอีกลองเมนูต่อไปถ้าพร้อมแล้วไปเจอกับเมนูต่อไปครับ1 2 3ป้าวมากันอีก3เมนูคุณผู้ชมครับนี่คือโกชูจังชีสเกี๊ยวซ่าค่ะอันนี้โอโคโนมิเกี๊ยวซ่าแล้วก็ออริจินอลงั้นเราเริ่มจากเกี๊ยวซ่าออริจินดีกว่าพี่ตามเริ่มจากธรรมดาอันนี้นั่นเองนะครับผมมึงนั่นโกชูจังชิมไหมไม่ต้องชิมหรอกอร่อยอยู่แล้วเชื่อดิโอ้โหเอาจริงนะคุณผู้ชมไม่ได้อะไรนะแต่ตรงเนี้ยแม่งแบบอร่อยมากอย่าให้เขาล็อกอันนี้แล้วก็กลับบ้านทุกทีนะแล้วตัวหมูเขาหมักดีมากโกชูจังชีสลองเอาอันกลางกันชีสเยอะเฮ้ยเขาเอาไปทำกิมจิอ่ะโกชูจังอ่ะญี่ปุ่นรสชาติจัดจ้านเกาหลีรสชาติจัดจ้านเขาเรียกว่าอะไรนะหนูโกยากิมันคือซอสโทยาโทยากิเลยน้ำตาล่าตัวอันเนี้ยปลาหมึกแห้งนี่คือปลาหมึกแห้งเหรอใช่คุณรู้ว่าค่อยฟอยมีความเกาหลีสูงมากปี๊ปูนี่แหละดีดีคุณผู้ชมเรากำลังหลงรักคิกุเกียวซ่านี่เบอร์หนึ่งอันไหนเบอร์สองเบอร์สองเบอร์3และเบอร์4ของเราอันนี้เบอร์1อันนี้เบอร์2อันนี้เบอร์3และอันนี้เบอร์4ไม่ชอบอะไรที่แบบออริจินอลใช่ค่ะวิธีการเดินทางค่ะอยู่ถนนจันทร์เท่าไหร่18/8 18/8นะคะตรงข้ามธนาคารออมสินเลยเปิดตั้งแต่11โมงเช้าถึง5โมงค่ะเปิดทุกวันไหมคะเฮียเปิดทุกวันเปิดทุกวันค่ะมาได้เลยค่ะที่หมูเกี๊ยวซ่าใช่มึงพอหรือยังคุณผู้ชมครับนี่คือโซนถนนจันทร์ของกินแบบโคตรเยอะบอกเลยยังไม่หมดเดี๋ยวคราวหน้ามาใหม่เอาอีกเหรอไปเชื่อจริงว่ามันมีเยอะมากคุณผู้ชมสำหรับรายการอร่อยต้องแชร์นะครับแนะนำมาได้สำหรับร้านที่แบบคุณว่ามันอร่อยแบบอร่อยต้องแชร์ย่านไหนมีของเด็ดๆบอกมาเลยอินบ็อกซ์มาก็ได้ที่แฟนเพจค่ะอร่อยต้องแชร์ YouTube บักกะบูดทีวีเว็บไซต์บักกะบูดทีวี Twitter อร่อยต้องแชร์Instagram อร่อยต้องแชร์ค่ะแล้วฝาก Instagram ของเรา2คนด้วย m8.m8 และตั้มตา DJ ตั้มตาขอบคุณมากครับผมแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีจ้ารอรถเมย์อยู่รอรถเมย์ยังรู้เวลาแต่รอเธอกลับมาไม่รู้เมื่อไหร่โลกที่ไม่มีเธอ